ัญหา maximum flow นะครับ maximum flow เป็นยังไงนะครับก่อนที่จะรู้ว่าเป็นยังไงเราทำก่อนที่จะเกิดการตัว maximum flow เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีลักษณะทั่วไปมากก็คือค่อนข้าง general แล้วก็เอาไปใช้กับอะไรได้เยอะแยะไปหมดจนน่าตกใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบทมันก็เลยยาวๆนะครับบทนี้เราก็เรียนกองมาการแก้ปัญหาเดียวนะไม่เหมือนกับบทอื่นๆเช่นครีดี้หรือว่า UI ของเธอเนี่ยเราสิ่งที่เราเรียนเราก็เรียนวิธีการออกแบบอัลกอริทึมพวกนั้นส่วน UI ของเธอได้ส่วนบทนี้นะครับ Maximum Flow เนี่ยเราหลักๆก็คือเรียนกองที่แก้ปัญหานี้เลยนะ Maximum Flow แต่ว่าเราได้ดูว่าปัญหาแบบต่างๆเราสามารถแปลให้มันอยู่ในรูปของปัญหาที่อยู่ในรูปปัญหาMaximum Flow ได้เราก็ใช้กองนี้ไปจัดการนะอัลกอริทึมนี้น่าจะเป็นตอนที่เรียกว่าของยุ่งยากที่สุดแล้วที่คุณจะได้เรียนในวิชานี้นะครับถ้าเราสอบบาคลีอ่ะผมก็ได้พวกที่ยากกว่าแต่นี้ถ้าไม่ได้สอบอันนี้เรื่องนี้ยากสุดแล้วไปถึงตัวอัลกอริทึมนะครับโอเคทีนี้เรามาดูก่อนดีกว่าว่าเวลาพูดถึง maximum flow เนี่ยปัญหามันเป็นมีลักษณะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเซตติ้งของปัญหาแบบนี้นะครับคุณก็มีเน็ตเวิร์กถ้าใช่ไหมครับง่ายสุดก็คือปกติเราพูดถึงมินิมัมสแปนนิ่งทรีหรือพูดถึงช็อตเทปพาร์ทเนี่ยนะครับเราก็มีกราฟใช่ไหมครับมีกราฟมีฉากบ้างมีฉากบ้างเสร็จแล้วกราฟก็จะมีเวฟอยู่บนนั้นใช่ไหมครับในกรณีของช็อตเทปพาร์ทเนี่ยเวฟหรือมินิมัมสแปนนิ่งทรีเนี่ยเวฟควรเอ็ดต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายที่คุณใช้เอ็ดนั้นเห็นไหมฮะเขาได้ผ่านคือถ้าเกิดคุณวิ่งผ่านเอ็ดนั้นก็คือใช้ระยะทางเท่านี้ทีมบ้านสแปนตีคุณถ้าเกิดคุณเลือกเอ็ดนั้นเข้าไปในทีมคุณก็จ่ายเท่านี้ในกรณีของแม็กซ์บัฟโฟเนี่ยมันก็เป็นกราฟกันเริ่มต้นที่กราฟเสร็จแล้วเราก็จะมีเอ็ดเวทบนกราฟแต่เอ็ดเวทนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเห็นไหมแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความสูงครับมีค่า capacity นะครับคุณมี network นะที่กราฟเพื่อความง่ายเราเป็น directed graph นะครับ graph แล้วก็มีความจุบนเส้นเชื่อมนะครับนะฮะก็ถ้าเราตามหนังสือก็มีเขียนไว้ให้ว่าบนเส้นเชื่อมดีนะครับมีความจุทีนี้เราจะตีความไปความจุว่าอย่างไรนะครับคือคุณจะสับสนมากว่าคุณจะถึงความจุเป็นเหมือนระยะทางในคำที่สามจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความจุคือปัญหาที่ชื่อ maximum flow ว่าคือน้ำแต่น้ำไหลท่อมีความจุมันก็อาจจะงงถ้ามันจะไหลยังไงวะเป็นความจุก็อาจจะดูไม่ภาพไม่ออกให้นึกถึงนี่แหละคุณบังเอิญเกิดอยู่ในช่วงเวลาที่โชคดีมากที่คุณมีเน็ตเวิร์กใช้เราใช่เน็ตเวิร์กนะครับนึกถึงเน็ตเวิร์กแล้วกันเวลาที่เน็ตเวิร์กคุณมีสายมันบอกอะไรคุณบ้างคุณไม่ได้สนใจว่าสายมันยาวไม่ยาวใช่ไหมฮะคุณสนใจว่ามันมีแบนด์วิดท์เท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณต่อกับครูใช้จะเด็กคนจนหน่อยนะฮะ512แต่คุณซื้อโทรศัพท์คุณจ่ายเท่าเดิมใช้ได้2เมกอะไรเงี้ยครับก็จะเซ็งๆหน่อยแต่ถ้าคุณได้ใช้ถูกมันก็โอเคนะครับคุณก็จะเซ็งๆหน่อยนะครับทีนี้ความจุถ้าเวลามองในเน็ตเวิร์กความจุก็มองว่าเป็นแบนด์วิดท์นะครับขอเป็นแบนด์วิดท์ทีนี้สมมติว่าบ้านคุณแข็งแกร่งจัดนะครับมีบ้านคุณต้องการจรวดชอร์เรนที่แรงที่สุดในเซียร์ในวันหรือว่าทำไงรักสายแรงคุณก็ต่อกับครูก่อนต่อครูอย่างที่ครูได้บ้านคุณอาจจะเป็นหรือว่าคุณมีโทรศัพท์ต่อสายสายเดียวกับครูถ้าเราต่อโอเคอีกสายหนึ่งก็เลยที่บ้านติดนานแล้วมีสายเส้นหนึ่งของอะไรก็ไม่รู้ที่มันมี UIP UIP แม็กเนต UIP
เศร้าได้เท่าไหร่นะ1เมกก็ได้แล้ว1เมกมีอะไรอีกคุณก็ต่อมือถือด้วยมีเครื่องของมือถือนี่ครับมีโน้ตบุ๊กก็มีมือถือคุณก็ต่อมือถือมือถือคุณต่อ GPS ได้อีกเท่าไหร่วะ GPS ก็ได้ GPS ก็ได้เท่าไหร่ซื้อมือถืออันหนึ่งด้วยต่อไหมใช้มือถือสองอันเลยหมดแล้วคุณอยากโหลดบิตเพื่อเร็วที่สุดในซีเรียสควายใช้อะไรวะคุณใช้แล้วนะแล้วมาพบพี่พ่อจะได้แม่งในการโฆษณาทางใครแต่ใครหมดโอเคถามว่าคุณโหลดบิตได้แรงสุดกี่เคทำไมได้ถึงเมกะผมต่อทูต่อ DOT ต่อทูด้วยนะสองอันกดรวมกันก็ร้อยจุด1.5เมกะอะไรนะผมอะไรนะครับคืออะไรผมมีสายของสายหนึ่งไปทูสายหนึ่งไป DOT แล้วผมมีเครื่องอุปกรณ์เล่นหมดแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลโหลดได้ทุกสายแรงหมดเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองแบบนี้นะครับเราก็ต้องเดาว่าผมกดได้โหลดได้แรงสุดเท่าไหร่124ใช่ป่ะไอ้1024บวก512 664 664นี่ความแรงที่สุดที่เป็นไปได้แล้วไม่มีทางแรงกว่านี้ได้ยกเว้นคุณอ๋อถูก Wi-Fi ต้องขอบคุณผู้ว่าครับปีแบงก์ก็ประกาศมาตอนนะฮะกำลังจะสมัครผู้ว่ามีเลยก็ใช้ Wi-Fi ได้หู 4Kถูกเข้าไปมันก็ถูกอยู่ดีกว่าอ่ะเห็นฮะคุณโหลดเต็มที่เลยกดสุดขีดได้เท่าไหร่เท่าไหร่คุณก็บวกเข้าไปถามว่าจริงๆเราได้แรงเท่านี้เปล่าต่อให้คุณได้เปิดดีโคตรป้อยก็ตามทำไมไม่ได้เนี่ยครับถ้าเกิดสายคุณใช้เต็มที่สุดขีดมันอาจจะได้จริงๆถ้าเกิดบิดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรว่าพอเลยตัวโฮสต์คุณมีอยู่ทั้งที่นี่ที่นี่ที่นี่ทุกที่มีอยู่กันหมดแล้วก็ต่อโหลดคุณต้องจะโหลดได้ตรงนี้แต่จริงมันก็ไม่แน่เพราะว่าจริงแล้วปรากฏว่าผู้ให้บริการพอเลยเนี่ยเราเครื่องวางที่ไหนอยู่แคทที่ไหนเราวางตรงนั้นแคทชุมนุมคอมโดนปิดไปแล้วใช่ไหมคอมเกมเยอะเกินคุณมีแหลกวางอยู่ตัวเองปรากฏว่าครูกับแคทต่อกัน A ก็ต่อแคทใช่ไหมพวกนี้เขาต่อเรื่องสปีดเท่าไหร่เป็นพีซผมว่าเป็นกีเพราะฉะนั้นเวลาโหลดจากแคทไปที่ครูเนี่ยถามว่าวิ่งมาที่ครูกับ AS เนี่ยมันก็คงจะหนึ่งกีหัวดีแท็กคนใหม่ต่อสายเท่าไหร่ดีวะ16Kแล้วแหละถามว่าคุณจะกดได้เต็มแม็กอีกไหมน่าจะไม่นะ TOT TOT เป็นของให้ผมต่อ TOT ไม่ใช่ผมแค่ร้องไห้แล้วก็อะไรนะทีนี้สังเกตว่าสปีดคุณต้องลดไปเรื่อยๆให้คุณไหนช่วยลอกตัวคุณแรงจัดแต่ว่าไปเจอพวกเส้นพับพวกนี้พวกนี้คุณอาจจะเซ็งแปะเห็นไหมแต่คุณไม่บอกไม่โอเคผมโหลดได้เป็นเยอะสุดดีอ่ะมันก็ไม่แน่เพราะว่าจริงๆแล้วในแคทมันก็มีตู้แหลกหลายตู้ใช่ไหมครับตู้แหลกก็มีล็อกเตอร์อะไรพวกนี้มีต่อลิงก์ก็จริงแต่ว่าสายเนี่ยเข้าแหลกครับด้วยตู้คุณให้ขายได้แค่เท่าไหร่คุณครับ512Kชาร์จแต่มันไม่เปิดแล้วแต่ก็โอเคเพราะเกิดตู้คุณอยู่ที่ชั้นที่มันไม่ค่อยมีคนดูแลเขาก็เลยต่อไป512Kครับเฮ้ยความช้าสูงสุดอาจจะได้แค่512Kไม่มีทางไหนก็ตามเพราะมันผิดเส้นนี่พอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บ502Kเต็มแม็กซ์
สมัครสมาชิกครูทีวีแล้วเนี่ยทีวีครูทีวีเลยบ้างเอเอสทีวีต่อตรงไหนวะมาต่อใครวะถ้าสมมติว่าคุณอะไรนะครับไปคุณไปทำเรียนทุกวันเลยคุณก็เอเอสทีวีต่อเนี่ยใครวะอยู่ที่แคมป์ต่อคุณมีเอเอสทีวีอยู่ไหมอยากดูเอเอสทีวีครับว่าได้แบงค์เท่าไหร่ผมก็จะได้วิ่งผ่านเองใช่ไหมครับแต่เวลาวิ่งอ้อมไม่ได้ไม่ได้คุณจะได้บอกไม่ได้คุณจะได้ยินท่านศาสดาพูดกระตุก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 เลยครับคุณก็ดีแล้วล่ะไม่ใช่โอเคนะครับประมาณนี้เนี่ยครับปัญหาเรื่องกดโฟนเนี่ยต้องเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะพยายามโมเดลปัญหานี้ให้เราแก้ได้นะครับจริงผมต้องการรู้สิ่งนี้ครับผมมีอันนี้คือโลกความเป็นจริงเป็นแบบนี้ครับทีนี้ผมจะโมเดลให้เป็นปัญหาที่เราพูดได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องมาพูดว่าผมจะดูเอสพีผมจะโหลดบีผมจะใช้ทูเอเอสพีแท็กหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้พีโอพีหรือใช้แท็กนะก็คือเราก็จะบอกครับสิ่งเหล่านี้ก็คือผมก็มีโนดอันหนึ่งเรียกว่าซิงค์ครับปลายทางนี่คือบ้านเห็นไหมฮะเสร็จแล้วผมก็จะมีแหล่งแจกจ่ายอีกพอเลนมากมายแต่ก่อนผมต้องการมีโหลดเช่นอันนี้อันนี้เป็นเว็บโหลดหนังอันนี้ ASTV ผมชอบครับอันเป็นอะไรก็ได้เป็นหมดเลยอะไรครับเว็บแบบข้อมูลหรืออะไรเนี้ยคุณแบบชอบเปลี่ยนหรือว่าคุณมีอาการไฮโปเปียกินทุกวันเห็นไหมครับทีนี้ถามว่าโหลดได้เร็วแค่ไหนคุณต้องไปดูว่าระหว่างการที่มันเชื่อมเชื่อมเนี่ยแต่ในบทที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันลิงก์กันด้วยสายความเร็วเท่าไหร่บางทีก็มีลิงก์ไปลิงก์กลับอย่างนี้ครับถือว่าบ้านคุณก็ต่อเห็นแค่แบบนี้เสร็จแล้วสายแต่ละเส้นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเราจะมีแบนด์วิดต์ใช่ไหมครับแบนด์วิดต์เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ของแบนด์วิดต์ก็จะเหมือนกับคาปาซิตี้นะครับเช่นอันนี้มีแบนด์วิดต์2หน่วยที่เป็นอีก2หน่วยเนี่ยอีก3หน่วยสมมุตินะครับมันอีก3หน่วย3หน่วย2 5 1 4 3บังเอิญคุณบ้านรวยมากต่อเน็ตเป็นกิกะไบต์ไอ้กิกะบิตอินเทอร์เน็ตมาที่บ้านเลยถามว่าคุณโหลดหรือว่าคุณต้องการจะโหลดของจากเซิร์ฟเวอร์นี้กับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าคุณก็โหลดได้แค่3แล้วเนี่ยคุณติดตรงนี้ไอ้ตรงนี้หรือว่าถ้าโหลดอย่างนี้มา5แต่ตรงนี้มาทางนี้ถามว่าโหลด5มาได้ไหมก็วิ่งตรงเลยสิเห็นไหมครับจะได้อะไรประมาณนี้ประเด็นสิ่งที่มันเอกตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็น capacity นะครับเวลาเรามองปัญหานี้คือเราต้องการจะหาว่านะครับอันนี้คุณไหนงงหน่อยเรามีต้นทางหลายอันทุกคำง่ายส่วนใหญ่เราจะสมมติเรามีต้นทางอันเดียวสร้างไม่ดีแล้วนะนี่มีผมว่านะครับนี่เป็นต้นฐานเราจะเรียกว่าซอสแล้วก็ปลายทางเรียกว่าสีนะครับซอสสีนะครับทีนี้ปัญหาที่เราต้องการหาคือว่าเราต้องการจะให้ส่งสิ่งพวกนี้ออกมาเราจะเรียกว่าเราส่งโฟลว์นะครับผมต้องการจะส่งโฟลว์ถ้ามองโฟลว์ถ้านึกถึงโฟลว์ก็หมายถึงเวลาโหลดไฟล์ครับโฟลว์มันไม่ได้แพ็กเกจในระบบนะครับแพ็กเกจมันมาเรื่อยๆทยอยมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถมองว่าโฟลว์นี้จะเป็นเส้นทางเส้นหนึ่งได้และจะเป็นเส้นทางหลายเส้นทางก็ได้ถ้าเกิดแพ็กเกจคุณที่เป็นกระจายไปหมดเช่นหรือคุณมีจะคอมพิวเตอร์มากแต่ว่าผมว่าผมโหลดของจากซอสใช่ไหมครับผมว่าโหลดได้วิ่งมาทางนี้ถ้าวิ่งนี้ก็ผมอาจจะโหลดได้2หน่วยนะฮะตัวที่สองหมดแบบนี้เห็นไหมฮะทีนี้ผมถ้าผมโหลดแค่นี้ก็คือของผมที่มาหาผมแค่ทักเส้นทางเดียวเห็นไหมฮะแต่จริงแล้วผมยังสามารถโหลดของได้อีกมองว่าดูมา 2K มันยังมีทางอื่นที่ให้ผมยังรับของได้เข้าไหมฮะมีเส้นไหนที่ผมวิ่งข้างบนวิ่งลงตรงนี้ถามว่าเส้นข้างบนที่ผมส่งได้เท่าไหร่2 หรือ 1
คำตอบก็คือส่งแค่หนึ่งว่ายที่มันกด3นี่นะครับแต่ว่าเงินคุณกดไปแล้ว2แบนที่เหลือตัวอื่นแค่1เห็นไหมครับ capacity ผมจะเรียกว่า capacity เลยนะคือเลขชิ้นกับสามเหลี่ยมใช่เพราะฉะนั้นไอ้เส้นที่มาได้แค่1มันวิ่งมาก็คือเพราะฉะนั้นมันวิ่งมาได้แค่3นั่นเองเพราะนี่มันความจุมัน3ใช่ไหมครับแต่มีเส้นนึงวิ่งมาแล้ว2คุณดูมา 2K หรือว่าที่สาย 3K งั้นคุณจะวิ่งมาร่วมสายเดียวกันอีกก็มันแชร์ได้มากสุดได้ไม่เกิน3 3นี่ครับเป็นค่าความจุตรงป่ะเช่นบ้านคุณติดเน็ต 64K เนี่ยโหลดของจากเกษตรรวมกันยังไงก็ได้ไม่เกิน 64K ต่อให้เครื่องคุณเร็วแค่ไหนก็ตามโอเคครับเพราะฉะนั้นเรามองมันเป็นก้อนทีนี้ผมดูจากที่ไหนได้อีกโอ้จะวิ่งทางนี้ครับ4 5 10ถ้าผมมาทางนี้ผมลบอยู่ได้กี่หน่วยครับได้แค่4เพราะว่ามันตันแค่นี้เห็นไหมครับได้เกิน4ได้ถึงแม้นี่จะส่งได้อีกนี่รับได้ถึง10เลยแต่ก็รับไปแค่ประมาณอันนี้ครับผมได้แค่5 5ละมันเหลือแค่2ละแต่2นี้ได้แค่2ครับ2แต่2เส้นนี้จะวิ่งแค่เท่ไม่ได้ลงทางนี้1หน่วยเห็นไหมทางนี้1หน่วยเราไม่แยกตรงนี้เราก็วิ่งข้างนี้1หน่วยก็ได้เห็นไหมฮะต้องมีจริงแล้วแต่ว่าเรามองว่ามี2เส้นที่เราถึงแยกตรงนี้ทุกเข้าไปทุกเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าผมบ้านผมต่อเนี่ยแบบนี้ผมโหลดของได้แรงสุดเท่าไหร่ครับกี่หน่วยก็ไม่เกิน9หน่วยเท่านั้นเองเห็นไหมฮะไม่เกิน9หน่วยมาจากไหน9หน่วยนี้4ใช่ไหมครับนี้2 2 1 9หน่วยถามว่านี่เยอะสุดหรือยังเยอะสุดไหมผมโหลดถ้าหรือได้ผมโทรไปบอก ISP เฮ้ยเปลี่ยนทางเราอีกทางนึงจะได้ดูดไฟได้มากขึ้นได้ไหมมีทางอื่นนะครับสังเกตว่าผมสามารถแสดงได้ง่ายว่าผมไม่มีทางดูดได้แรงกว่า9หน่วยเห็นไหมฮะทำไงดีแสดงไงดีคุณบอกได้ไหมครับว่ายังไงผมไม่มีทางดูดได้แรงกว่า9หน่วยสังเกตว่าเส้นไหนบ้างที่เราใช้ยกเต็มแม็กซ์ละจุดแม็กซ์อันนี้ใช่ไหมเป็น4หน่วยเห็นไหมฮะทีเส้นไหนดีอันนี้ก็เป็น2ใช่ไหมครับแต่ก็อันนี้เป็น3ที่ผมตัดตรงนี้นะครับไม่ได้เขียนเท่ๆนะครับแต่ว่าสังเกตว่าถ้าเรามองเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับใช้เส้นนี้เป็นเส้นแบ่งเนี่ยเราพบว่าเน็ตเวิร์กเราจะขาดเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งต้นทางอยู่ที่นี่ซอสอีกกลุ่มหนึ่งปลายทางอยู่ที่นี่ซิงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นของทั้งหมดมันต้องวิ่งข้ามภาพตรงนี้แต่บังเอิญเส้นหนึ่งของเราจุดเท่าไหร่ครับ4อีกเส้นหนึ่งจุด2เส้นหนึ่งจุด1 3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่ผมลากเส้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ง่ายว่านี่คุณไม่มีทางจะกดดูดแรงกว่า9หน่วยเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยสิ่งที่เราจะเรียนเกี่ยวกับปัญหาแม็กซิมัมโฟลว์เนี่ยนะครับที่เราต้องการที่เราจะศึกษาเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับเราก็คือเราจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับกราฟที่มีความจุแบบนี้ลักษณะมองความจุแบบนี้นะแล้วเราต้องการจะเราก็มีซอสมีซิงค์แต่เราต้องการจะส่งโฟลว์เรียกว่าโฟลว์ครับจากซอสไปที่ซิงค์โดยที่เราต้องการหลายอย่างอย่างแรกคือว่าสังเกตว่าคุณห้ามระเบิดเอ็ดเห็นไหมฮะส่งเกินความจุเอ็ดไม่ได้เห็นฮะสองก็คือว่าสังเกตที่ผมส่งนะครับผมส่งมา2หน่วยเข้าที่นี่ก็ต้องออก2หน่วยที่นี่โอเคไหมฮะผมไม่มีส่งมาปุ๊บแล้วรั่วไหลโฟหายไปส่งมา10หน่วยแล้วออกไปแค่2แล้วก็ผมก็ไม่สามารถจะสร้างโฟอัตโนมัติเช่นส่งมา2เข้ามานี่กับที่3นะครับตรงนี้ออกไป80เนี่ยทำไม่ได้ก็คือโฟไม่สามารถจะเกิดมาได้จากความว่างเปล่าเห็นฮะพวกนี้เป็นเราเตอร์ไม่ได้เจนเนอเรตคอนเทนต์เห็นไหมครับอะไรอีกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะศึกษาว่าหนึ่งนะครับที่เราศึกษาคือว่าเราจะหาขนาดของโฟมที่เป็นเยอะสุดได้ยังไง
แล้วโฟลววิ่งทางไหนข้อแรกที่สองคือเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโฟลวหยุดได้กับไอ้พวกนี้ประเสริฐสองอันนี้เป็นประเสริฐที่เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งมากซึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ต่อไปนะครับเราก็จะดูว่าอะไรที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้โอเคอันนี้คือหน้าตาปัญหานี้ของผมขอไลฟ์ปัญหานี้ไปก่อนนะครับคิดว่าคุณพอเห็นภาพนะครับมีใจอยู่ระงมากคือคุณโชคดีมากถึงแม้จะเกิดอะไรช่วงที่ทุกอย่างไม่เป็นผับดาวก็ตามแต่ว่าปัญหาโฟล์คุณก็นึกภาพง่ายๆเพราะมันเหมือนเน็ตเวิร์กเห็นครับตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยปัญหาโฟล์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยที่อเมริกายังใช้รถไฟขนของอยู่นะครับก็มีคนคิดว่าเอ๊ะรถไฟแบบนี้ความจุของรถไฟแต่ละตู้เป็นเท่านี้เท่านี้คุณจะส่งของได้เยอะสุดเท่าไหร่ในประมาณนี้นะครับเรามาฟ้องอะไรปัญหาได้ยินดีกว่านะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะเรียกไอ้ฟังก์ชันที่อยู่บนเอชตรงนี้นะครับ
เราจะมีฟังก์ชันที่อยู่หรือว่าคุณมองเป็นตัวแปรก็ได้สังเกตว่าตัวแปรนี้จะบอกว่าเอทเนี้ยนะครับมีโฟลว์ไหลผ่านมากี่หน่วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาท์พุตของผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะมีเอาท์พุตเนี่ยครับเป็นฟังก์ชัน f นะครับเอาท์พุตนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน f นะครับเราจะเรียกโฟลว์ฟังก์ชันหรือเขาเรียกฟังก์ชันการไหลf นะครับแต่ f ก็ไม่มันอย่างที่เราพูดไปแล้วเนี่ยครับ f เนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้เข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรก็ได้แต่มันต้องมีคุณสมบัติบางอย่างเช่นกรณีเนี้ยไหลเข้า2แล้วไหลออก3เข้าใจมั้ยครับแล้วมีอะไรอีกครับเงื่อนไขคือบอกครับ f นี่เป็นฟังก์ชันโดยสังเกตนะครับแต่จริงๆนะครับก็บอกเป็นตัวแปรก็ได้ตัวแปรที่อินเด็กซ์โฟเรียร์นะ f ตัวนี้ตัวกี่หน่วยรู้ผมสังเกตว่าเรามีเรื่องไหนอะไรบ้างผมสอนชีววิทยาอย่างแรกก็คือซึ่งมีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับมีคุณสมบัติไปเขียนหน้าดูด้วยกันรูปนี้เราคงไม่ใช้ละเอียดมากอะไรที่เล็กๆเราก็ลงไปแต่อยากก็ลงไม่ได้ไม่ได้ลงไปง่ายลงไปดีตายครับโอเคอ่ะโปรชั่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับอย่างแรกเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะเรามีเงื่อนไขอะไรที่คนแต่ละเหตุเรามีเงื่อนไขความจุเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราต้องมีก็คือว่าข้อแรกนะครับก็คือ OA B นะครับคุณไหลเป็นลบไม่ได้ขั้นแรกนะครับต้องไหลด้วยเท่านั้นขั้น2คือห้ามเกิน capacity ของเอทนั้นเห็นไหมฮะถ้าไหลเกินนั้นพ่อแตกคือคุณคิดเป็นพ่อก็ได้แต่ว่าคุณต้องบอกว่า capacity ก็เป็นหน้าตักนั่นเองครับแล้วก็บอกว่าน้ำมันไหลแล้วบอกว่าน้ำไหลออกมาได้ในอัตราความเร็วเท่าไหร่ซึ่งมันจะงงมากแต่ว่าถ้าคุณจะบอกพ่อแตกได้คือสีมันเป็นแปลว่าปริมาณการไหลนะครับโอเคขั้นที่2ก็คือว่าต้องมีอะไรอีกครับสิ่งเราต้องมีก็คือว่าสังเกตว่าถ้าเกิดคุณเป็นโนดนะครับโฟไหลเท่ากี่หน่วยต้องออกเท่านั้นหน่วยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็ for all node v นะครับ sum ของ flow inโฟล์อีนะครับเท่ากับสัดของโฟล์เอาท์โฟล์อีคืออะไรครับอีเอเอไม่ดีต่างต่างเท่ากันเอทีอีอีบูอีอีวิ่งมาหาวีนะครับผมดีกว่าผมชอบจะเป็นนักเขียนบรรยายของอีเท่ากับบูอีในกราฟครับแต่ UAV เราสนใจโดด V นะครับโฟลว์ที่เข้าโดด V นะครับเท่ากับโฟลว์ที่ออกจากโดด V เป็น V เท่ากับ V ไปเหลือ U นะครับในกราฟมันจริงๆมัน E คนละตัว E ตัวนี้มันคือ E ฝั่งนี้ E ตัวนี้อยู่ซิกมาตัวนี้คนละตัวนะครับที่ผมใช้ให้คุณชินแต่ว่า E คนละ E เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ Eคืออันนี้ก็เป็นเทอมนึงใช่ไหมครับ e ก็เป็น local variable กับตัวนี้ e ไม่เอาเขียนที่หลังง่ายดีที่เขียนเขียนยาวคุณก็ไปเล็งๆๆแล้วตอนแรกคุณงงหน่อยพี่หน่อยจะชินเพื่อตอนทดสอบผมเขียนเทอมแบบนี้คุณก็ได้โอเคเข้าใจตัวครับโอเคแต่นี้กฎอันนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้จริงๆแล้วไม่จริงเสมอไปกับทุกๆโนดเห็นไหมฮะมันมีบางโนดที่เงื่อนไขนี้มันจะใช้ไม่ได้คือเราจะเอาเงื่อนไขนี้ไปวางไปโนดเป็นบางโนดไม่ได้เพราะอะไรครับอันนี้บอกว่าอะไรครับคุณมีโนดหนึ่งใช่ไหมครับ
ฟลว์ที่ไหลเข้าใช่ไหมครับต้องเท่ากับโฟลว์ที่ไหลออกเห็นป่ะแต่มีบางโหมดที่เงื่อนไขเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเช่นซ้อนกับซิงถ้าซ้อนกับซิงโฟลว์เข้าไหลเท่ากับโฟลว์ออกคุณก็ไม่ได้คุณก็โหลดไฟล์อะไรไม่ได้ครับส่งมาแล้วส่งออกเห็นไหมปล่อยไฟล์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟอร์โหนดออโหนด B นะครับที่ไม่ใช่ซ้อนแล้วก็ไม่ใช่ซิงนะครับมีจริงต้องมีเงื่อนไข2ข้อเนี่ยนะครับก็จะรับประกันว่าถ้าเกิดฟังก์ชัน S คุณมีเงื่อนไขแบบนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติ1กับ2เนี่ยนะครับเรียกว่ามันเป็นโฟลว์ฟังก์ชันเดี๋ยวนะถ้าการไหนที่มีเงื่อนไขตามนี้ทีนี้เราจะใช้เงื่อนไขที่บ่อยยิบบ่อยมากจนน่ารำคาญเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะเรียกเงื่อนไข1เงื่อนไข2ก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับเงื่อนไขแรกเราเรียกว่า capacity constraint ครับcapacity constraint for design condition ตามที่เราบอกเหมือนกันครับ capacity condition ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่า flow conservation condition conservation นั่นคือการอะไรนะกฎการดำรงสภาพอยู่ของ flow flow ไม่มีทางส่งมาที่โหนดนึงแล้วหายไปกับอากาศธาตุหรือว่าพาคนขึ้นมาเองได้ก็คือเราเรียกว่า constraint ถ้าจะมี2ข้อนี้เราจะเรียกว่า F เนี่ยนะครับเป็น flow function ทีนี้เราต้องการได้ flow function ที่มันเยอะสุดโอเคไหมครับทีนี้เราต้องนิยามก่อนว่าในความเยอะของ flow function คืออะไรเราก็จะเรียกค่านี้ครับว่าวอลลุ่มนะครับขนาดโฟนะครับของโฟ F นะครับเขียนแทนด้วย VF นะครับก็คือ V อยู่กับคือตัวนิวคือตัวนิวนะครับนิวเหมือนตัว V เลยแต่มันเป็นตัวฟรีเป็นตัวนิวถ้าคุณดูในหนังสือครับแตกต่างกันนิดนึงระหว่างตัว V กับตัว New เนี่ยครับมันคือ New นะครับเหมือนตัว V มากแต่ว่าเป็นตัวกรีดครับตัว New ผมจะเรียกว่ามันเป็นวอลลุ่มของโฟลว์แล้วกันครับนี่เป็น V เลยเหรอคุณเขียนยังไงก็ได้ผมก็เดาได้โอเคตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับซัมของโฟลว์ที่เอทนะครับที่อยู่ที่วิ่งเข้าไปหาสิงนะครับก็คือปริมาณโฟนที่วิ่งเข้าไปหาสิงหรือจริงๆแล้วมันเท่ากันปริมาณโฟนที่วิ่งออกจากซอสเท่ากันนะครับโฟนที่วิ่งออกจากสิงถามว่าทำไมเท่ากันครับคุณได้ยินคือถ้าทุกโดดเนี่ยโฟมเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นหมดใช่ไหมฮะถ้าที่ซ้อนมันปล่อยมา10หน่วยเนี่ยมันก็ต้องดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ไปทะลุเข้าไปที่สิ่งเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันไม่บาลานซ์มันจะทับไปพอดีก็ได้ขนาดนี้อ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราขี้เกียจนะครับตรงนี้นะครับนิยามตรงนี้นะฮะเราจะนิยามสัญลักษณ์ต้นขึ้นอีก2อันเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นเล็กน้อยก็คือแทนที่มี F E F อะไรเนี่ยนะครับเรานิยามเพิ่มอีก2อันครับกระดาษหรือเดโมชันโอเคเนื่องจากเราจะเรียนวิชาต้องมีเดโมชันอีกชัดเจนครับต่อนิยามเพิ่มอีก2อันนะครับอันนี้โดยใช้2อัน F in ของ U เนี่ยก็คือขนาดปริมาณโฟที่ไหลเข้าไปที่โหนด U
นะอันนี้ก็คือก็ที่จริงก็คือท้ายแล้วนะครับซามของที่มีอะไรที่อยู่นะก็มีเอสเอาคือซามของโฟลที่ที่ออกจากอยู่นะเอสเอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเดฟนิชันนี้แล้วเอฟเอฟเอาเนี่ยนะครับคอนเซอร์เวชันคอนดิชันคือว่าเขียนง่ายๆ เอฟอินยูเท่ากับเอฟเอาอยู่นะครับทีนี้ยังมีตัวหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำมันตอนที่ถึงเวลาแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ปัญหาเราคืออะไรนะครับปัญหาแม็กโฟล์นะครับแม็กซิมัลโฟล์นะครับปัญหาเราก็คือปัญหาแม็กซิมัลโฟล์นะครับคือก็คือต้องการหาโฟลว์ที่มีวอลุ่มมากสุดเห็นไหมฮะให้กราฟนะให้กราฟเพราะความจุของเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ซอร์ซิงต้องการหาโฟลว์ที่มีขนาดมากที่สุดโอเคทีนี้โนชั่นของไอ้ความมากที่สุดมันเป็นยังไงเรามาดูกันต่อดีกว่าครับดูตัวอย่างนี้เลยก็ได้เพื่อให้คุณเห็นภาพคือตรงนี้เนี่ยตัวบริทึกในการหาโฟลนี่ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้เก็ตว่าโฟลไม่คืออะไรคุณก็ตายตั้งแต่ตอนเริ่มนะเห็นครับเพราะฉะนั้นผมที่ดีเลย์ตรงนี้นิดนึงไปดูตัวอย่างเห็นไหมสมมติว่าเรามีเน็ตเวิร์กหน้าตาแบบนี้ครับผมก็ก๊อปมาจากหนังสือเลยครับแรงมาก
ได้ครับมีบางคนทำได้แบบนี้ครับโอเคทำไงดีแล้วต้องทำไงดีถ้าเราไม่รู้ทำอะไรเนี่ยครับเราก็หาโฟมโม่ไปก่อนแล้วกันดีไหมคิดอะไรไม่ออกมีกราฟอันนี้ก็เป็นกราฟใช่ไหมครับโฟมก็เป็นฐานผมก็หาฐานสักอันก็ได้เก็บง่ายแต่ซอไปซิงเดี๋ยวไปดูแล้วกันจะดูโฟมไปผมก็จะหาฐานจากซอไปซิงทำไงครับจำได้ไหมสอบไปนานแล้วลืมไปหมดแล้วทำไงดีครับใช้อะไรครับอะไรก็ได้ผมก็เดฟเฟอร์เซอร์แล้วกันผมก็มาทำไงดีผมก็ได้ผ่านนี้มาหามาได้ผ่านนี้ปุ๊บทำไงต่อผมก็ไอ้ที่ส่งได้ดิโฟโฟโฟได้ดิเพราะว่าคอมพิวตี้เหนือหมดเลยใช่ไหมฮะผมทำไงผมส่งโฟกี่หน่วยส่ง20ได้ไหมครับผมส่งนี้20ไปได้ตอนนี้ระเบิดผมก็ดูว่าหาภาพเป็นอันแล้วก็ดูว่าเอ้ยโอเคเอไหนมีคาปาซิตี้เหลือน้อยสุดใช่ไหมฮะเอไหน10ใช่ไหมผมว่าให้ส่งนี้เป็น10ก็ได้ผมก็เพิ่มให้ส่งนี้เป็น10แล้วก็จับไว้เกณฑ์พวกนี้ผมใส่ถุงดีกว่าแล้วกันทำไงต่อครับสังเกตว่าถ้าเกิดผมอัพเดตการผ่านเนี่ยโฟล์คอนเซอร์เวชันนี่ก็โอเคเพราะว่าผมคือโดดหนึ่งมันต้องมีผ่านเข้าผ่านออกใช่ไหมถ้าเกิดคุณใส่เข้ากับเขาออกเข้ากันมันก็คอนเซอร์เวชันก็ยังอยู่แล้วเราก็ระวังด้วยอย่าไปเติม20ที่มันจะไม่ระเบิดเห็นฮะทีเราก็หาผ่านออกมีผ่านอยู่นะครับไหนเอ่ยกับข้างล่างครับปีข้างล่างรึคุณก็ดูเฮ้ยอันนี้เหลือ10อันนี้เหลือ20ใส่เท่าไหร่ใส่10ผมก็ใส่10ผมสบายแล้วว่าได้20หน่วยแล้วจบยังครับหายอีกแล้วก็ใช้หมดแล้วนี่หมดหรือยังสังเกตว่าเราเติมโฟมทางนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเราเติมโฟมนี้ไม่ได้แต่ว่าสังเกตยังมีผ่านเหลืออีกอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเซลล์คาปาซิตี้เหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือ10เหลือ30เหลือ10แต่ผมเติมได้มากสุดแต่10ผมก็ใส่10เข้าไปเพราะฉะนั้นนี้ก็แทน20อันนี้ก็เป็น10อันนี้ก็เป็น20โอ้เรียบร้อยแล้วกองไม่ง่ายเห็นไหมฮะไม่ง่ายได้สมมติว่าอันนี้คือเหตุเกิดยาวเรื่องคุณดวงดีทำอะไรก็ถูกหมดนะครับลองดูวันที่คุณสวยบ้างสมมติว่าผมสวยผมเติมเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าผมเติมไม่ค่อยดีบางทีผมก็สวยได้ความสวยเกิดขึ้นยังไงบ้างผมเริ่มต้นทำผมเริ่มเสิร์ชหาผ่านเห็นไหมฮะได้ผ่านมาเลยเริ่มต้นทำไงครับผมก็กดไปเลย20ใช่ไหมครับตั้งใจตั้งใจตั้งใจโอเคครับผมก็ลงผ่านนี้ไปอ่ะรอบต่อไปทำไงดีครับบึ้มยังไงครับคุณก็เลยก็เสิร์ชต่ออันไหนไปได้บ้างอันนี้ไปไม่ได้คุณไปไปอันนี้ไปได้ไปนี้ได้เสร็จเอาเนี้ยไปไม่ได้อันนี้ก็เต็มอันนี้ย้อนมาไปไม่ได้หมดจบคำตอบคุณก็ตอบ20หน่วยเรียบร้อยก็ต้องทำใจนะเป็นครับเจงเห็นไหมไอ้ตองเหมือนง่ายๆเหมือนจูแล้วแต่ว่าไอ้มันก็เจงเลยทีนี้เราทำยังไงให้มันไม่เจอสถานการณ์เจงแบบนี้ทำไงดีมีทางไหมอีกว่าไงมีเอาน้ำบ้างเอาไว้ทำยังไงส่วนกระแสขึ้นไปโอ้คุณระวังนะครับส่วนกระแสโดนชนโดนยำตีนะครับตายได้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคือโยเว้นคุณจะเชื่อในอะไรบางอย่างอย่างแท้จริงสุดขีดสุดชีวิตการเอาชีวิตเข้าไปแลกบางทีก็ไม่คุ้มนะครับยกตัวอย่างเช่นนึกถึงสื่อนะครับท่านเห็นนะจำได้ว่ารู้จักเปล่าคุณรู้จักเปล่าตายแล้วใช่ป่ะที่ผมไม่บอกเขาตายเพื่อความคาเฟ่หรอกว่าผ่านไปกี่ปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ใครพูดถึงละเก่งคุณนี่อะกินเก้งป่าสิงโตเอาเสือมากินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมันก็
ก็คิดดีๆแล้วกันถ้าจะเสี่ยงชีวิตให้กับบางอย่างโอเคทำไงดีคือในอันนี้มันคือเราคำถามแรกคือเราหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าสถานการณ์นี้หลีกเลี่ยงก็คือว่าไม่ทำให้เราไปเกิดไม่เลี้ยงไปตายตายเลยนะครับเราหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าทำไงดีถ้าเคสนี้จะหลีกเลี่ยงไงดีอย่าไปอ้อมคนเราก็อย่าไปอ้อมถูกป่ะใช่ป่ะอย่าไปอ้อมอ้อมทำไมอ๋อก็ได้ไม่อ้อมก็ได้แต่ว่าให้เดินเติมโหลดเข้าไปเดินเล่นตรงนี้สักหน่อยสักสิบอันให้เป็นสิบหมดเห็นไหมฮะการที่สิบเหมือนกันหมดแต่นี่กลายเป็นไม่อ้อมแล้วสั้นสุดเห็นไหมเพราะนี่เหมือนอ้อมแต่จริงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรไปนะเพราะฉะนั้นยากมากในปัญหาแม็กซ์โฟนเนี่ยนะครับค่อนข้างยากที่จะหลบหลีกไม่ให้มันตายตายน้ำตื้นแบบนี้คือเดินผิดทางแล้วไปทำให้เกิดความชิบหายกับตัวเองเห็นไหมฮะทีนี้จะทำยังไงดีนะครับทำทุกทางทดลองใส่ไปก่อนเพราะว่าอันตอมก็ลายไม่ออกนะครับทำทุกทางจะเวิร์กเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่ใช่สครับนะครับทำไปก็จะเท่านั้นลายไม่ออกโอเคทำยังไงดีอ่ะเรามาดูคอนเซ็ปต์ก่อนอะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงครับสังเกตว่าเราบอกว่าทำไมเราไม่วิ่งมาทางนี้ครับหาแบบผ่านเพิ่มทำไมเราไม่วิ่งทางนี้นะเดี๋ยวผมจะไม่ทำผมจะไม่หาทางหลีกเลี่ยงเห็นไหมครับแต่ผมจะแก้ไขความผิดพลาดเห็นไหมครับโอ้ฟังดูดีใช่ไหมครับวันนี้พูดอะไรเข้าเรื่องการเมืองหมดแต่ว่าเราไม่ได้ชุมนุมนะครับเราออกวิดีโอแล้วนะครับใครเอาวิดีโอไปดูก่อนรู้ด้วยว่าเราไม่ได้ชุมนุมเราไม่ได้ทำให้ใครไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราไม่พูดเรื่องการเงินเลยเราพูดแต่แม็กโฟอย่างเดียวเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณเดินผิดไปแล้วเนี่ยนะครับทำไงดีคนผิดไม่ผิดครับก็ผิดแหละคนผิดก็คงผิดอยู่ดีแต่ว่าคนเราแก้ไขได้แก้ไขได้บ้างโอเคทีนี้สังเกตว่าทำไมเราไม่อัดโฟไปทางนี้อีกครับเราดูทุกเอ็นเลยแล้วกันว่าเอ็นไหนมันทำอะไรได้บ้างเห็นไหมครับเป้าหมายคือเราอัดโฟให้ได้10หน่วยเห็นไหมครับเรารู้แล้วโฟมันได้30ตอนนี้ทำไปทำมามันตันได้แค่20เราจะทะลุโฟมให้ได้3ให้ได้10หน่วยเห็นฮะนึกถึงว่าท่อตันเนี่ยคือจะทะลุให้น้ำหายได้10หน่วยอ่ะทำไงดีไปที่เลข10มั้ยไปได้แล้วเพราะไปก็เกินระเบิดเป็น30โอเคมั้ยฮะไปทางนี้ได้มั้ยทางนี้ได้ได้10ไม่เป็นไรอันนี้ไปได้10ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้อีกบอกว่าให้เอาโฟวิ่งย้อนลงไปถามว่าโฟวิ่งทางนี้ได้สิบไหมได้ป่ะอันนี้มันโฟนี่วิ่งถึง30ทางนี้เหรอทำไมวิ่งไปสิบตรงนี้ได้ผมจะให้ไปได้ไม่ใช่ละสังเกตว่าโอเคเรามีโฟ30ทางนี้ก็จริงเห็นไหมฮะแต่ผมวิ่งโฟไปแล้ว20เห็นไหมฮะถ้าเรามาดูเอ็นนี้จริงๆอีกทีนึงนะฮะสมมติว่าเราลืมไปเลยว่าของเก่าเราอัดโฟไปแล้ว20โอเคฮะลืมไปเลยนะฮะเราไปดูเอ็นที่มันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างสังเกตว่าเอ็นนี้เนี่ยคุณเอาโฟลงมาได้อีก10หน่วยเท่านั้นเองเห็นฮะเอ็นนี้มีสภาพเหมือนเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะมันติดตัวเต็ม30เห็นฮะแต่มีแค่นั้นเปล่าสังเกตว่าไอ้20เนี่ยถ้าเกิดเราเทียบเมื่อกี้ที่เราได้30เนี่ยจริงๆเราควรจะส่งอันนี้แค่10หน่วยเห็นไหมฮะแต่เราพลาดไปเราดันไปส่งไป20เข้าใจไหมฮะแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนใจไม่ส่ง20แล้วก็คือผมลดโฟลว์ลงเห็นไหมฮะแทนที่ผมจะลดลงไป10จริงแล้วมันก็เหมือนกับว่าผมถ้าผมส่งไปทางนี้20ใช่ไหมฮะผมต้องการจะลดไป10ผมก็เหมือนผมส่งกลับไป10เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองแบบนี้ในเอ็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเส้นทางพิสดารอยู่เส้นซึ่งจริงๆแล้วเรามองไม่เห็นตั้งแต่แรกที่ทำให้คุณบอกว่าคุณส่งได้20เลยที่ฝากไปก็คือว่าผมเปลี่ยนใจหมดเลยไม่ส่งเลยทั้งหน่วยนี้ผมก็จะเอาโฟมที่เคยวิ่งผ่าน20เนี่ยอัดกลับไปตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในกราฟจริงๆแล้วเนี่ยโฟพลังโฟที่เหลือในกราฟเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ไหลได้10ใช่ไหมฮะอันนี้ล่ะครับอันนี้เต็มแล้วโอเคครับอันนี้ไปได้อีก10แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเท่แบบนี้ครับ
คือจริงๆเนี่ยอันเนี้ย2 20ใช่ไหมครับแต่จริงถ้าคุณเปลี่ยนใจแล้วคุณยอมให้มันส่งย้อนกลับมาได้20อยู่ให้ไม่ไปนี้แหละไปตื่นแล้วถือว่าคุณเมื่อไหร่จะผ่านพิสดารออกนอกก็ได้เห็นมั้ยก็คือว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยความจุที่เหลือหลังจากการเติมโฟลว์อะไรเข้าไปเนี่ยกราฟมันจะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้เรามีทางเติมอีก10หน่วยมั้ยมีป่ะผมวิ่งอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมฮะมีผ่านนี้วิ่งเข้าไป10หน่วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ที่10หน่วยแล้วอันนี้มันมี20ที่คุณส่งอัดเข้าไป10ใช่ป่ะฮะก็เลยเหลือ10แล้วก็ออก10ทีถ้าเกิดเราดู consolidation constraint สังเกตว่ามันก็ยังโอเคเหมือนเดิมตรงนี้เข้า20ออก20เห็นไหมฮะเข้า20ออก20ตรงนี้เข้า20ออก20เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือว่าที่ตรงเนี้ยคุณมีเอ็นสดานอาเฟ่ตรงนี้ปากของขึ้นเอ็นนี้มีไว้เพื่อให้คุณแก้ตัวครับคิดผิดคิดไปได้เห็นไหมฮะแต่การทำงานอะไรบางอย่างก็แก้ตัวยากนะครับเพราะมันถล่มลึกขึ้นจนเกินไปแล้วไม่รู้อะไรถล่มไปบ้างครับก็โอเคทีนี้อ่ะถ้าเกิดเราดูแบบนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันครบหรือยังวะดีสุดหรือยังเราก็ลองมองแบบเดิมเราอาจจะเติมโฟลี่อยู่ได้เห็นไหมเติมโฟลี่เติมได้ไหมแต่ว่ามันกว้างดูแบบกินผมก็ดูเอ้ยอันนี้เต็มไปเต็มที่สิบแล้วแต่ว่าผมเปลี่ยนใจได้เพราะนั้นผมเปลี่ยนใจได้20เห็นไหมฮะถ้าเนี้ยครับเอ็นนี้ผมก็ไปเต็ม10แล้วแต่ผมก็ยังเปลี่ยนใจได้สิบอีกนะส่วนอันนี้ลงมาได้อีก20เปลี่ยนใจได้10เห็นไหมครับโฟลว์ไว้มา10อันนี้นะครับตรงไม่ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนใจได้อย่างเดียว10อันนี้เปลี่ยนใจได้อย่างเดียว20สังเกตว่าในกราฟนี้จบสิ้นทันทีเห็นไหมไม่มีผ่านเหลือแล้วแก้ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรก็ไม่ได้แล้วเติมไม่ได้แล้วจบคุณก็จบเห็นไหมอ่ะอันนี้นะครับอันตัวที่เราจะเรียนหน้าตาประมาณนี้แต่ประเด็นของไอ้ตัวเราคือไอ้ตัวนี้ครับไอ้ครับที่พระเจ้าที่เราได้จากการเนี้ยเราเรียกว่าโอ้โห residual graph นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเราสร้างไอ้ตัวที่ร่วมคุณลงพอมองมันเสร็จออกนะครับจริงๆกราฟก็คือกราฟที่แทน capacity ที่ยังหลงเหลืออยู่ของกราฟเห็นไหมครับภายหลังจากที่คุณทำอะไรไปบ้างแล้วเห็นไหมครับซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งในวัตถุที่สำคัญที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับโฟลว์เลยนะครับจริงๆด้วยกราฟเพราะฉะนั้นเราดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวผมนิยามในทางการให้คุณดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับเช็คข่าวกันครับ